สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนด,ดทองนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจ วันนี้ก็มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีการเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขยกระดับสาธรารณสุขไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ย้ําในเรื่องราวของบุคลากรของ,ของสาธรารณสุขทุกวิชาชีพต้องเรียกว่าพัฒนาตนเองต่อเนื่องให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิวัฒนาการรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนพร้อมกับแสดงความยินดีกับ5้านักการสาธรารณสุขดีเด่นนะครับรางวัลชัยนาทนาเรนทรครับ โดยในเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในการเปิดมากรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด -19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจําปี2 5 6 6นะครับภายใต้แนวคิดยกระดับสาธารณสุขไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน พร้อมกับมอบ่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทรประจําปี2565และมอบรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติคุณประเมินวิมลเวทประจําปี2566นะครับแล้วก็รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมประจําปี2565โดยมีผู้บริหารบุคลกากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมนะครับ ดูทางนั้นของปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีเนี่ยก็ส่งผลต่อพฤติกรรมแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนงานด้านสาธารณสุขเนี่ยจึงต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับจึงควรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงซึ่งการจัดการประชุมวิชาการเป็นเครื่องมือหนึ่งครับที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพเนี่ย ได้มีโอกาสนําองค์ความรู้ใหม่ๆจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแพร่ผลงานสู่เวทีสาธารณะนําไปสู่การพัฒนางานและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในอนาคตนะครับ สำหรับผลงานวิชาการยอดเยี่ยมประจำปี2565นะครับมีผู้ที่ได้รับรางวัล7คนด้วยกันครับได้แก่น1นายวัชรินทร์ทองสีเหลืองโดยศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับในเรื่องการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคาม2ครับนายแพทย์อรุณชัยแซ่ฉังนะครับจากโรงพยาบาลหาดใหญ่เรื่องบทบาทของการเสริมธาตุเหล็ก ทางปากในผู้ป่วยภาวะโลหิตจางภายหลังเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นแบบเฉียบพลันผลการทดลองควบคุมแบบสุ่มนะครับสคืนนางสิริมาชัยมูลครับกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาสารคามเรื่องการประยุกต์ใช้ยาเม็ดร,รับประทานในการพัฒนาสูตรตำรับยาเตรียมเฉพาะคราวครีมทาช่องคลอดคอนจูเกตเอสโตรเจนนะครับ 4. นางพันชวีสุขบัตรนะครับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารในเรื่องถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสนาธารณสุขในการรับมือโควิด -19 จังหวัดมุกดาหารกรณีรับส่งแรงงานชาวลาวกลับบ้านจากสถานการณ์พึ่งแตกหลังนะครับหครับนายธนสิทธิ์สนั่นเมืองจากสำนักง,งานสนาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องการพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วยเขตสุขภาพที่10นะครับหคแกรับนายสุรัตน์คร่ำสุขนะครับ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บวิกฤตฉุกเฉินในโรงพยาบาลและ7คือนายคัชรินโคสมจีนนะครับจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องการพัฒนารูปแบบการให้บริการถ่ายภาพรังสีทรงอกผู้ป่วยโควิด19นะครับ นอกจากนี้สำหรับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลใช้นนยนาทนเรนทร์เนี่ยก็มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้นะครับก็คือ1ประเภทบริหารนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนาชายัยองคมนตรีและประธานคณะกรรมการมูลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพาราช องคมนตรีและปูชนียแพทย์ของประเทศไทยผู้บริหารการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขนะครับโดยใช้ศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและต่อยอดก่อประโยชน์ให้ประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และการศึกษาทั่วประเทศนะครับ 2. ครับประเภทบริการได้แก่นายแพทย์วีรวัตรมโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรมนะครับที่สถาบันบำราศนา,าดูนกรมควบคุมโรคอายุรแพทย์นะครับผู้ที่ตนรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและนําไปสู่การค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานบริการสู่ระดับสากล 3. ประเภทวิชาการครับศาสตราจารย์นายแพทยงง์ยงผู้วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยผู้ศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านไวรัสวิทยาทําให้ลดอัตราป่วยตายในโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะครับ 4. ประเภทผู้นําชุมชนครับ นายนัทพลทองไหลนะครับนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลตาปูนผู้นำความรู้ด้านสารสุขเนี่ยมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะผู้นำชุมชนบูรณาการงานสารสุขเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและ 5. ครับประเภทประชาชนได้แก่นายพนมนามผานนะครับอ,อสอมอตำบลนแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับซึ่งก็เป็นอสอมมอที่ประยุกต์ใช้ความรู้ที่พิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆของระบบสุขภาพ นนชชุมใส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญเชิดชูเกียรติคุณประเมินบิมลเวทนะครับประจำปี2 5 6 6ได้แก่ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประพันธ์พานุภาคจากการเป็นผู้อุทิศตนด้านการป้องกันควบคุมโรคสร้างความเข้มแข็งของระบบการสาธารณสุขไทยนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเปิดเวทีเสวนาสนับสนุนนวัตรกรรมสื่อสู่อาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนไทยนะครับ โดยในเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนะี่ยก็เป็นประธานนะครับเปิดเวทีเสวนานําเสนอผลวิจัยหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสู่อาชีพสําหรับเด็กและเยาวชนไทยเรื่องนวัตกรรมสื่อสู่อาชีพแห่งอนาคตนะครับซึ่งก็จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรวมไปถึงสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายเนี่ยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็ขับเคลื่อนการสร้างสารรค์นวัตกรรมสื่อของเด็กและเยาวชนไทยโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมด้วยนะครับในเรื่องราวนี้เองทางด้านของประลัดกระทรวงการ,รมนารสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เปิดเผยว่า ทางกระทรวงนะครับโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นนะครับถึงความสําคัญของการใช้สื่อของเด็กและเยาวชนไทยที่ต้องการลดโอกาสในการเกิดปัญหาการใช้สื่อในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นสื่อที่กระตุน้นพฤติกรรมรุนแรงพนันออนไลน์สื่อลามกอนาจารแล้วก็รวมไปถึงการหลอกลวงเด็กไปแสวงประโยชน์ทางเพศเป็นต้นนะครับดังนั้นการร่วมกับภาคส่วนต่างๆในการแสวงหาแนวทางเพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อสู่ความเป็นอาชีพให้แก่คนรุ่นใหม่เนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ซึ่งต้องมีการระดมทรัพยากรทุกด้านเพื่อช่วยการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเห็นคุณค่าในตนเองสร้างการยอมรับแล้วก็สามารถน,นํานวัตกรรมสื่อที่ตนเองเนี่ยสร้างขึ้นมาหาไรายได้เพื่อยกระดับสถานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตโดยรวมของสมาชิกในครอบครัวได้นะครับซึ่งทางประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยยังบอกกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าท้งนี้เนี่ยผลสรุปจากเวทีเสวนาเพื่อนําเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับ การสร้างสารรค์นวัตกรรมสื่อของเด็กและเยาวชนสู่สาธารณะในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายจากเวทีเสวนาแก่ผู้แทนภาครัฐภาคกาครศึกษาและเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เนต็ตปลอดภัยประเทศไทยนะครับตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาสำหรับการสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและข้อมูลทางการตลาดพร้อมทั้งร่วมกับทุกภาคส่วนเนี่ยเปิดเวทีเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ทดลองพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม อันจะนําไปสู่การขยายผลในเชิงธุรกิจได้นะครับเพื่อร่วมกันในการขับเคลื่อนการสร้างสารรค์นวัตกรรมสื่อของเด็กและเยาวชนสู่อาชีพแห่งอนาคตต่อไปนะครับทั้งนี้เนี่ยทางด้านของรองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดีประธานที่ปรึกษาสสดอยอนะครับหรือว่าสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กและเยาวชนก็มีการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่สื่อออนไลน์เนี่ยมีเนื้อหาที่หลากหลายนะครับทั้งเนื้อหาสําหรับการเรียนรู้และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับการหาแนวทางเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์โดยการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบจึงเป็นเรื่องจําเป็น ทางสสดยอเองเนี่ยจึงได้ริเริ่มนะครับออกแบบงานวิจัยเพื่อหาคำตอบนะครับว่าแนวทางในการสร้างนวัตกรรมผ่านสื่อสู่ความเป็นอาชีพเป็นอย่างไรและควรมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาคส่วนต่างๆอย่างไรบ้างในการสนับสนุนส่งเสริมเด็กนะครับเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยเนี่ยหันมาใช้สื่อทางสร้างสารรค์สร้างอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆในอนาคตนะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของดรธีรรัตน์พันธวีวงธนะอเนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับก็บอกได้ว่าผลการวิจัยเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางการสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นอาชีพของสะสะดยอกก็พบว่า ทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาครอบครัวและก็ภาคประชาสังคมควรร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยให้เด็กและเยาวชนหันมาใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการสร้างนวัตกรรมสื่อหรือ media innovation ซึ่งเป็นเรื่องที่กําลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง,วางจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนายอย่างไม่หยุดยั้งโดยรูปแบบที่ควรได้เริ่มไปพร้อมๆกันในการสร้างนวัตกรรมสื่ออยู่ความเป็นอาชีพ ได้แก่การสำรวจสถานการณ์การใช้สื่อและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมสื่อการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสื่อการหารายได้ในเชิงธุรกิจและก็การพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมซึ่งการสร้างนวัตกรรมสื่อของคนรุ่นใหม่นี้เนี่ยนะครับจึงนับเป็นการนำศักยภาพของการสร้างคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนไทย เพื่อเกิดความภาคภูมิใจและก็สร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองและที่สําคัญก็คือสามารถนํานวัตกรรมที่สร้างสารรค์ขึ้นมาเนี่ยนะารนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างอาชีพในอนาคตได้นะครับ โดยพบว่าทักษะสําคัญที่จําเป็นสําหรับการเป็นนวัตกรรมในโลกแห่งอนาคตนะครับเช่นการมีความคิดสร้างสารรค์การทํางานเป็นทีมการยอมรับความเปลี่ยนแปลงการจัดการข้อมูลการคิดวิเคราะห์ความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายทักษะทางด้านเทคโนโลยีและทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นต้นนะครับไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงเรื่องราวของการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับทางด้านของนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มอบนโยบายแล้วก็รวมไปถึงแนวทางการดําเนินงานของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้และเตรียมความพร้อมบุคลากรก้าวสู่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับโดยทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็นับเป็นกลมแรกของไทยที่ได้รับการลงพระปรมาพิไทยในสมัยรัชกาลที่10นะครับโดยจะเป็นกรมสําคัญที่เรียกว่าจะทําหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้เนี่ยไปสู่ระดับพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับก็ถือเป็นโครงสร้างที่เป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศนะครับบุคลากรทุกคนเนี่ยจึงจําเป็นต้องตกผลึกในการทํางานทั้งการปรับตัวการสร้างการรับรู้การเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นไปในทางเดียวกันสิ่งสําคัญก็คือการสื่อสารนะครับร่วมกันภายในองค์กรที่จะต้องมีความชัดเจนเข้าใจในบริบทของการทํางานให้เป็น ไปในทางเดียวกันเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการอธิบายข้อมูลต่างๆให้แก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าใจนะครับโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกิดการเรียนรู้เสมือนจริง สร้างความแม่นยำถูกต้องครอบคลุมชัดเจนทันสมัยในด้านข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริงนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะครับผมสิทธิทชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพไทยเปิดรับสมัครคนทหารออนไลน์ประจําปี25 6 7 คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ถึงซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยศัสดีใกล้บ้าน